พี่น้องหิมะถ่วมบ้านจ้านี่เบิ่งนิ่งมาหอดเนาะพี่น้องเนาะนี่ความหนาของหิมะนะคะนู่นจ้ะเพื่อนบ้านพาเด็กน้อยเล่นนี่จ้ะป๊าดหิมะโผดโผกความหนาจ้ะพี่น้องเบิ่งพวกนิ่งนะเอารถเข้าบ้านบ่ได้เด้อพี่น้องเนื่องว่าบ่ได้เกณฑ์หิมะในบ้านจ้ะพี่น้องนี่ก็จอดรถไว้นี่ก่อนจ้ะเดี๋ยวจะเกณฑ์หิมะเนาะจ้ะเนาะเบิ่งจ้ารถก็มอมแมมนะคะนี่จ้ะไปเดี๋ยวนิ่งพาไปเบิ่งนี่เดี๋ยวจ้ะพี่น้องพวกนิ่งมาถึงบ้านนะคะนี่จ้าทางเข้าบ้านโชคดีนะคะบ่ฮู้ว่าผู้ใดมาเกณฑ์หิมะให้พี่น้องจะเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนบ้านยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครมาเกณฑ์หิมะให้เรานะคะนี่จ้ะนิ่งมาถึงกะยังบ่ได้ถามมูเลยจ้ะว่าเพิ่นมาเกณฑ์หิมะให้บ่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะโชคดีนะคะนี่ยังมีเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนเขายังเป็นห่วงเรานะคะนี่จ้ะเข้ามาเกณฑ์หิมะให้เรานะคะนี่จ้ะเบิ่งเพิ่นกะเกณฑ์แปลว่าเป็นทางน้อยๆเขาไปให้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะฟินแลนด์นะคะนี่จ้ะก็คือถนนใหญ่แบบนี้จะมีรถมาเกณฑ์ให้นะคะนี่จะมีรถของหลวงมาเกณฑ์ให้นะคะถ้าเป็นถนนใหญ่แบบนี้นะคะนี่จะถนนใหญ่ถนนสาธารณะจะมีรถหลวงมาเกณฑ์ให้จ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่จ้ะก็จะมีรถหลวงมาเกณฑ์ให้จ้าแต่ว่าถนนเขาบ้านเฮาจังสิพี่น้องนี่อันนี้มันเป็นทางเข้าบ้านเรานะคะเราต้องเกณฑ์เองนะคะนี่ทางเขาบ้านเฮาจังสินี่นี่บ้านนิ้งกะจะมีทางเขาไปอีกเนาะพี่น้องเนาะปุ่นเลือกะหิมะถ่วมจ้ะพี่น้องนี่เฮาก็ต้องเกตเองจ้ะพี่น้องทางเขาบ้านเฮาบริเวณบ้านเราต้องเกตเองนะคะเบิ่งจ้าหิมะจ้ะโพดโพอีรีนี่จ้ะพี่น้องแล้วนิ้งจะพาเขาไปจ้ะพี่น้องนิ้งโชคดีนะคะนิ้งยังตามตัวอยู่นะคะว่าเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนสามีนะคะมาเกตทางเขาบ้านให้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่เพิ่นกะเกตให้แต่พ่อคนยางเขาได้นะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวนิ่งจะตามโตอยู่ว่าผู้ใดเฮ็ดให้จ้ะพี่น้องนี่จะขอบคุณเขาจ้ะนี่จ้านี่นะคะสงสัยเพื่อนสามีนะคะเพิ่นเห็นพวกนิ่งไปไถ่ดนจ้ะพี่น้องเพิ่นก็มีน้ำใจจ้ะนี่มาเกตให้แต่พ่อได้ย่างเขาบ้านจ้ะพี่น้องเพิ่นยันเขาบ้านบ่ได้เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะอันนี้คือทางเข้าบ้านเรานะคะอันนั้นโล่งจอดรถนิ่งจ้ะนุ่นก็จะเป็นทางเข้าลงจอดรถนะคะนี่จ้ะก็คืออันนี้จ้ะเพิ่นกะมาเกณฑ์ให้จ้ะพี่น้องนี่พุ่นจะเรือนิ่งกะหิมะท่วมแล้วจ้ะพี่น้องพุ่นจะที่ไว้เรือนะคะคือตรงนี้มันจะเป็นอันบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเป็นบริเวณบ้านเรานะคะเราต้องทำเองนะคะนี่จ้ะเกณฑ์หิมะปกตินิ่งกะจะเกณฑ์ ใส่รถเกณฑ์หิมะเกณฑ์จ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะอู้เนาะเบิ่งมูสามีหรือเพื่อนบ้านเนาะมาเฮ็ดให้นี่จ้ะต้องตามตัวเราจ้ะนี่เนาะนี่เพิ่นมาเฮ็ดให้เพิ่นเกตอันนี้จ้ะพี่น้องทางขึ้นบันไดบ้านเพิ่นเฮ็ดให้เบิดจ้ะพี่น้องนี่คากหลายจ้ะพี่น้องนี่เพื่อนก็เป็นห่วงด้วยจ้ะพี่น้องย่านเข้าบ้านบ่ได้พวกนิ่งไปเมืองไทยเดือนนึงพี่น้องนี่หิมะท่วมบ้านจ้ะพี่น้องนี่ล่ะนี้ไปไสไกลนี้ไปโดนบ่ใครได้เด้อพี่น้องหิมะท่วมบ้านจ้าเบิ่งสภาพโผดโพอีหลีหิมะเบิ่งจ้ะเรามาเกณฑ์ให้ทางอันเปิดประตูนะจ๊ะพี่น้องนี่โอ้โผดโพเนาะมันจ้ะคากหลายนี่จ้ะพี่น้องตอนนี้ก็หิมะตกนะคะนี่จ้ะหิมะตกนี่จ้ะลังค่านี่จ้ะพวกนิ่งไปเมืองไทยเดือนนึงกลับมาจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะนี่จ้าหิมะท่วมบ้านจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะต้องได้เกณฑ์หิมะจ้ะพี่น้องนิ่งพึ่งมาถึงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะจ้ะเนาะเบิ่งจ้าต้นนี้กะกำลังอันนั้นจ้ะโอ้ปวดโพหิมะจ้ะพี่น้องเบิ่งท่วมค่ะท่วมครับนี่ละจ้ะเบิ่งสวนบ้านนิ่งปุ่นเขาบ่ได้เด้อจ้ะเด้อนุ่นจ้าคากหลายนี่จ้าพี่น้องกะพวกนิ้งกับมาถึงบ้านกระจอดรวดไว้หน้าบ้านเด้อพี่น้องเด้อ
จอดรถในไว้หน้าบ้านแล้วก็พากันเอากระเป๋าขึ้นบ้านจ้ะพี่น้องเอากระเป๋าขึ้นบ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเกตหิมะจ้ะพี่น้องนี่จ้ากลับไทยเดือนนึงนะคะกลับไทยมาเดือนนึงกลับมาหิมะท่วมบ้านจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะนี่จ้าเกตหิมะจ้าสามีนิงก็เกตหิมะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเธอแรกนิงว่านิงจะเกตเองเราบอกว่าหิมะมันหนาเดี๋ยวเราสิเฮ็ดเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าปกตินั้นนิงมักเด้อพี่น้องเด้อถ้าหิมะตกมาแล้วนิงมักนิงมักใส่รถอันนี้เกตหิมะจ้ะพี่น้องมันม่วนดีจ้ะสำหรับนิงเนาะจ้ะเนาะบัดนี้สามีก็เลยบอกว่ามันหนาโพดระวังสิเดี๋ยวเราจะเกตเองเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องนี่จ้ะก็จะเป็นเครื่องเกตรถหิมะหน่อยอันนี้พวกนิงก็จะใส่สำหรับบ้านนิงเนาะจ้ะนี่ก็คือเกตออกจากทางเข้าออกบ้านเรานะคะนี่จ้ากะกลับมากะหิมะท่วมบ้านจ้ะพี่น้องเข้าบ้านบ่ได้เด้อจ้ะเด้อเพราะว่าถ้าหิมะมันหลายจังซี่รถเฮากับเข้าบ้านบ่ได้เฮากับเข้าบ้านบ่ได้จ้ะพี่น้องนี่จ้าเบิ่งสภาพรถจอดไว้หน้าบ้านจ้ะพี่น้องตะลิตูนจอดอยู่สนามบินกระโดนแล้วมาฮอดบ้านกับเข้าบ้านบ่ได้เบิ่งจ้ะพี่น้องนี่จ้าหิมะหลายจ้ะพี่น้องหิมะหลายนี่เนาะจ้ะนี่บ้านย้ายหลังนี้นิ่งกับไปเกตให้เด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเพิ่นเฮ็ดทางออกน้อยๆจ้ะพี่น้องเพราะว่าย้ายเฒ่าแล้วจ้ะพี่น้องย้ายเฒ่าแล้วย่อยเฮ็ดบ่ไหวแล้วจ้ะพี่น้องตานิ่งถ้านิ่งไปเกตนิ่งกะอันนั้นจ้ะพี่น้องเกตให้ย้ายน้ำสามีกะจะได้เกตให้ย้ายน้ำจ้ะพี่น้องเพราะว่าสงสารย้ายจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นนิ่งพายางออกมาเมืองถนนนาบ้านนิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็จะเป็นทางเขาซ้อยเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่จ้ะพี่น้องอันนี้เบิ่งจ้ะกองหิมะนี่โคโพดโพอันนี้ก็จะเป็นทางอันค้นยางเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะทางค้นยางทางคนเดินทางจักรยานนะคะตรงนี้นี่จ้ะแล้วก็อันนี้จ้ะทางนี้ก็จะเป็นทางรถแล่นจ้ะพี่น้องที่เห็นอันนั้นห้อยรถอยู่นี่จ้ะนี่จ้ะหิมะโอ้โผดโผนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นซอยเข้าบ้านนิงจ้ะพี่น้องนี่เข้าบ้านแต่ละคนซอยเข้าบ้านแต่ละคนก็จะมีแต่หิมะจ้ะพี่น้องหิมะตกมากอ่ะมาเกตหิมะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนิงก็ทั้งเกตหิมะน้ำทั้งอันนี้น้ำจ้ะพี่น้องพอมาหอดบ้านแล้วก็ทำงานเลยนะจ๊ะเครื่องทำงานเลยจ้านี่สามีเกตนี่จ้าค่อยๆเกตออกด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่ามันหลายมันหนาคักจ้ะพี่น้องปกติถ้านิ้งอยู่บ้านถ้านิ้งอยู่บ้านปกติคือในหน่อยนะนิ้งก็เกตออกในหน่อยนิ้งก็เกตออกเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอันนี้น่ะพวกนิ้งบ่ได้อยู่บ้านมันทับกันหนามันทับกันหนามันก็เลยเกตยากจักหน่อยจ้ะพี่น้องเพราะว่าสภาพอากาศบางมือมันก็แข็งจ้ะพี่น้องบางมือคล้ายๆว่าเพิ่นอากาศอุ่นแน่จักหน่อยหิมะเพิ่นก็ละลายจ้ะพี่น้องเพิ่นก็บัดนี้เพราะหนาหนาวมาอากาศติดลบมาเพิ่นก็เป็นน้ําแข็งอีกจ้ะพี่น้องคือมันก็จะแข็งนะคะคือหิมะก็ค่อนข้างจะแข็งนะคะสามีก็เลยบอกว่ามันเกตยากก็หิมะตกใหม่ๆปกติเราก็เลยบ่ให้นิ่งเฮ็ดจ้ะพี่น้องอันใดที่มันอันนั้นเราก็เป็นคนเฮ็ดเองจ้ะนี่เราก็เกตเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าพากันมาฮอดมืดๆค่ำๆเนาะพี่น้องเนาะบินมาจากเมืองไทยเมื่อยๆนี่จ้ะพี่น้องมาเกตหิมะอีกจ้ะนี่หิมะกำลังตกอีกจ้ะพี่น้องมันจะตกต่ออยู่เป็นอาทิตย์พลาจ้ะพี่น้องนี่มันก็ตกลงมาเรื่อยๆจ้ะนี่พวกนิ่งก็จะได้เกตพ่อแต่เดี๋ยวเอารถเข่าก่อนพี่น้องเพราะว่ามันอันนั้นอยู่เด้มันหนักอยู่เด้สำหรับอันนั้นเนาะจ้ะเนาะสำหรับเฮาบ่ได้พักผ่อนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพวกนิ่งก็จะเกตทางเกตยังพ่อแต่เอารถเข่าบ้านก่อนจ้ะพี่น้องมือใหม่มืออื่นตื่นมาจะคอยสิได้มาสู่ลบปบมือใหม่จ้ะพี่น้องกับหิมะเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนิ่งจะเฮ็ดให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนิ่งจะพาเกตหิมะน้ำบ้านนิ่งนี่ล่ะในสวนในยังนี่ล่ะโอ้ย
ถ้าเฮาได้อยู่ฟินแลนด์เฮาบ่ได้กลับเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะถ้าพวกนิ้งบ่ได้กลับเมืองไทยจังซี่คือมันตกมาหน่อยๆพวกนิ้งก็ปัดออกมันตกมาหน่อยๆเฮาก็กวาดออกเฮาก็เกณฑ์ที่มาออกจังซี่เนาะจ้ะเนาะมันก็จะบ่อันนั้นหลายจังซี่เนาะจ้ะเนาะมันก็จะเฮ็ดบ่ยากปานใดจ้ะนี่จ้าหิมะตกจ้านี่นี่จ้าพี่น้องสามีก็ไปเอารถเข้าบ้านจ้ะพี่น้องนี่จ้าสามีไปขับรถมาเข้าโรงจอดรถไว้จ้ะพี่น้องลิตรรถจ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นั่นหิมะตกท่วมก็ต้องไปกวาดหิมะออกจากรถอีกเด้พี่น้องนี่จ้าอยู่นี่ก็สิยากน้ําแต่หิมะล่ะจ้ะพี่น้องนี่จ้าสามีก็จะเอารถเข้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเกตหิมะตามทางออกนี่จ้าทุกคนซึ่งก็มาถึงบ้านก็ได้มาเกตหิมะนะคะนี่จ้าพี่น้องเกตยังบ่แล้วได้นี่พี่น้องแต่ว่ามื้ออื่นเดี๋ยวต่อจ้าพี่น้องเอาพอได้เอารถเข้าบ้านก่อนจ้าพี่น้องเอารถเข้าที่อันนี้ก่อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อในมื้ออื่นตื่นมานิ่งผ้าเกต